สนับสนุนโดย The New Mew X Be Uncharted โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้เลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission สวัสดีครับนี่คือคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีครับผมต๊อปวุฒินันท์นาหิมดำเนินรายการร่วมมาพร้อมกับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาเช่นเคยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมเห็นเทรนด์กระแสความนิยมของลูกหลานในปัจจุบันกับสังคมไทยนะมักจะให้ผู้สูงวัยเรียกว่าคนชราน่ะที่แบบเราไม่ค่อยมีเวลาไปอยู่บ้านพักคนชรามันมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับแต่ก็ยังเป็นที่รังเกียจเดียดฉันของคนว่าทำไมถึงเอาพ่อแม่ไปไว้ที่บ้านพักคนชราทำไมถึงดูแลพ่อแม่ไม่ได้นะครับพี่จะพูดให้ฟังถ้าเรามีงานมีการต้องออกจากบ้านไปทำงานทุกวันแล้วเราทิ้งพ่อแม่ไว้ถ้ามีสตังค์หน่อยก็จ้างพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล มาดูแลนะครับซึ่งต๊อปคิดว่าโอกาสจะได้พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลที่เอาใจใส่พ่อแม่เราอย่างดีเลิศประเสริฐศรีมีมากน้อยแค่ไหนแม่มันก็ต้องเฟ้นหามันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องเสี่ยงด้วยนะแต่ถ้าเราให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราแต่พี่ว่าไม่ควรจะให้อยู่ตลอดนะควรจะให้อยู่ตอนเช้าไปส่งแล้วตอนเย็นไปรับกลับให้เขาได้กลับมานอนที่บ้านนะมันก็ทำให้กิจกรรมตอนกลางวันได้ขับเคลื่อนนะครับพูดถูกพี่สังเกตเจอผู้คนเจอเพื่อนฝูงตอนที่แม่พี่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเวลาที่อยู่กับพยาบาลที่เราจ้างมาแม่ก็อยู่เฉยๆไม่รู้สึกมีความสุขตื่นเต้นอะไรแต่วันไหนที่เพื่อนเขามาเพื่อนวัยเดียวกันแวะมาเยือนมาเยี่ยมมาเยือนเนี่ยโอ้ยเย็นนั้นท่าทางเขามีความสุขเขาได้เล่าความหลังเขาได้คุยอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราแทนที่จะจ้างคนมาดูแลพ่อแม่เราเอาเวลาตอนเช้าไปส่งพ่อแม่เข้าไปในบ้านให้เขาได้ทำกิจกรรมให้เขาได้มีเพื่อนวัยเดียวกันให้เขาได้คุยกันตอบรู้ไหมคนแก่มีความสุขมากที่สุดตอนไหนตอนได้เล่าอวดลูกหลานว่าเรียนอะไรจบอะไรทำงานอะไรเขามีความสุขมากนี่ขนาดไม่ใช่เรื่องของเขาเองนะแต่เป็นเรื่องของลูกหลานนะเขาสึกภูมิใจนะตัวเขาไม่มีอะไรจะเล่าแล้ว จะคือไม่ได้ทำงานแล้วไงแต่ว่าตอนนี้ลูกคนที่หนึ่งเป็นไหนนั่นคนที่สองไอ้นี่ตอนนี้เนี่ยเป็นยายแล้วนะตอนนี้เป็นย่าแล้วนะไอ้หลานคนโตตอนนี้มันจบไอ้นั่นทำงานนี่ใช่ผมเคยฟังเวลาติดสอยห้อยตามที่บ้านไปเวลาเขาคุยกันเนี่ยเราก็จะต้องฟังด้วยฟังแล้วหลับแล้วก็คุยถึงนั่นหลานฉันคนนั้นนี่ไปทำธุรกิจความสุขคนนั้นไปเรียนต่อซึ่งถ้าไม่ได้คุยคนวัยเดียวกันเรื่องพวกนี้มันไม่ปรากฏโอ้แล้วคุยลึกด้วยนะไม่ได้คุยแค่ว่าไปเรียนที่ไหนยังไงคุยถึงว่าไอ้นี่มันชอบอะไรวันทำอะไรโอ้ยเงินเดือนเท่าไหร่นั่นแหละนั่นแหละบทรู้หมดเลยเข้ามาอวดกันเพราะฉะนั้นการที่เราให้พ่อแม่ไปอยู่คนวัยเดียวกันในบ้านพักคนชราเนี่ยดีแต่ว่าก็ต้องครึ่งๆอ่ะนะถ้าเราเอาไปทิ้งไว้เลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์ไปรับกลับมาทีอาจจะไม่เป็นที่พอใจแต่ถ้าเอาไปไว้ตอนเช้าตอนเย็นรับกลับมากินข้าวที่บ้านตอนเช้าไปส่งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีแต่เท่าที่ผมเห็นวิวัฒนาการของบ้านพักคนชราแบบนี้ก็เปลี่ยนไปมีกิจกรรมผู้สูงวัยเยอะมีกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นมาทำความสนิทสนมเอากิจกรรมมาประดิษฐ์ดอกไม้ทำผ้าจำลองใส่พานทำเป็นพวงมาลัยมีกิจกรรมให้ทำไงนะครับแม้แต่การบริหารด้วยผ้าของม้าผมก็เห็นเล่นเกมก็มีใช่เล่นเกมบริหารร่างกายแล้วก็มีความบันเทิงแล้วก็อุ้ยแค่ได้เมากันเขาก็มีความสุขแล้วเอาอย่างนี้ถือว่ามาถูกทางไหมมาถูกทางแต่อย่างที่พี่บอกในทัศนะของสังคมเนี่ยสมมตินะถ้าเกิดต๊อปทำงานแล้วไม่มีเวลาดูถ้าพ่อแม่อายุ70 80แล้วต๊อปมีเวลาดูต๊อปห่วงใหญ่ต๊อปก็เลยให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านอย่างนั้นเพื่อจะมีคนดูแลดูต๊อปมันสิมันเอาพ่อแม่ไปทิ้งไว้ที่บ้านคนชราทำไมแค่นี้มันดูแลพ่อแม่ไม่ได้แต่เราบอกได้เลยไอ้การพาไปนั่นแหละคือการดูแลที่ดีเพราะทิ้งไว้ที่บ้านนะต๊อป
อายุเขา80กว่าแล้วอ่ะแล้วต้องไปทำงานอ่ะใช่ถูกไหมแล้วอย่างนั้นอยู่ตรงนั้นก็อุ่นใจสมมติมีโรคประจำตัวใกล้มดใกล้หมอที่นั่นเขาจะมีหมอมีพยาบาลมีปฐมพยาบาลมีการดูแลเรื่องการกินยาให้ตรงเวลาอะไรต่างๆนะผมว่าถ้าครอบครัวทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยได้เนี่ยนะผมว่าปัญหามันจะไม่มีเลยและจะไม่มีการเกี่ยงกันระหว่างพี่น้องด้วยใช่ว่าเอ็งเอาไปสิผัดกันดูสิลูกไม่ต้องหลายคนแต่ถ้าเกิดมีบ้านคนชราก็จบหนึ่งพ่อแม่ต้องไม่รู้สึกว่าถูกทิ้งสองญาติพี่น้องต้องไม่มีการต่อว่าต่อขานสามลูกต้องคิดว่าตัวเองกำลังทำดีกับพ่อแม่ไม่ใช่เอาพ่อแม่ไปหรือว่าเราจะต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่จากเปลี่ยนจากบ้านพักคนชราที่เราเคยรู้สึกว่าเป็นบ้านสำหรับผู้ที่ยากไร้ที่ถูกทอดทิ้งแต่เปลี่ยนเป็นบ้านแสนสุขบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนที่โรงพยาบาลหลายแห่งนะเขาแบ่งเป็นสองซีกเลยนะซีกนี้คือคนป่วยซีกนี้คือคนดีพี่เคยจะเอาพ่อไปไว้ที่โรงพยาบาลซีกคนดีซีคนไม่ป่วยครับเพราะว่าพี่ต้องจ้างพยาบาลมาดูแลพ่อแต่พี่ก็คิดว่าเขาคงดูแลไม่ดีเท่ากับการที่ไปอยู่โรงพยาบาลในซีกคนดีแต่พ่อก็ไม่ไปพ่อไม่ไปบางคนเขารักบ้านห่วงบ้านนะรักบ้านห่วงบ้านแต่เขามีความรู้สึกคือการถูกทิ้งคือคนพ่อแม่ที่ลูกเอาไปก็คิดว่าถูกทิ้งไอ้ลูกเองก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าแคร์สายตาของผู้คนแล้วผู้คนที่ไม่เข้าใจว่าเรากำลังพยายามทำดีกับพ่อแม่กลายเป็นว่ามาประณามเราอีกนี่คือค่านิยมที่ต้องเปลี่ยนแปลง มันก็เหมือนที่พี่เคยเล่าให้ฟังตอบเรื่องของขวัญนะเรื่องการรีไซเคิลของขวัญนะหนึ่งคนให้เมื่อคุณให้สิ่งที่เขาไม่ต้องการจะใช้เขาไปให้ต่อคุณอย่ารู้สึกสองคนที่จะให้ต่อเก็บไว้มันก็อยู่ในตู้ไม่มีประโยชน์เอาไปให้คุณก็อย่ารู้สึกสามคนที่ได้ของที่เขาไม่ได้ซื้อแต่เขารีไซเคิลมาแต่เป็นสิ่งที่คุณอยากได้แต่เขาไม่ต้องการคุณก็อย่ารู้สึกถ้าคนสามคนนี้ทำใจได้การรีไซเคิลของขวัญจะเกิดขึ้นต้องไปดูในบ้านพี่สิมีชุดน้ำชาที่ไม่ได้ใช้ไม่รู้กี่ชุดครับแต่พี่ก็ไม่กล้าไปให้ใครเพราะเขาให้เรามากลัวคนให้เมื่อรู้ว่าเราไปให้ต่อจะว่ายังไงหรือกลัวคนที่รับจากเรามีความสุขเราไม่ได้ซื้อเรารีไซเคิลมาจะว่ายังไงแล้วบางคนไม่ให้ธรรมดาด้วยมีโลโก้อีกต่างหากใครจะไปกล้าให้มีโลโก้จากที่นั่นที่นี่ขอบคุณที่ระลึกจากน้ำชาทั้งชุดเนี่ยครับซึ่งเราไม่ได้ใช้แต่มันเป็นเซรามิกที่มีโลโก้ของมหาวิทยาลัยที่ให้เรามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าของขวัญคือคนให้คนแรกคนรีไซเคิลคนได้รับส่วนนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่ที่คนเข้าไปไว้แล้วก็ลูกที่เป็นคนเอาไปไว้และสังคมที่มองลูกที่เอาไปไว้ถ้า3คนนี้ไม่เปลี่ยนทัศนะรับรองเรื่องการไปอยู่บ้านคนชราไม่เกิดหรอกเอาละครับนี่ก็เป็นค่านิยมนะครับที่วันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลดีมากเลยนะที่เราได้เห็นถึงว่าค่านิยมของคนในปัจจุบันนะครับรวมถึงคนต่างวัยด้วยทั้งผู้สูงวัยแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่อาจารย์เรียกว่าสมัยนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลองคุยกันดูแล้วก็พยายามสร้างความสุขให้กันและกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยกันต่อครับปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Maxโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดี๋ยวใครจะรักล่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก้เลิฟเอิร์ธบรารักโลก Not a collection it's our mission
ใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ร้องแจ๋ว Talk about itหมุดหมายใหม่กับ Passion ไม่สิ้นสุด The new Miu X Be Uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max สนับสนุนโดย The New Miu X Be Uncharted โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้เลิฟเอิร์ธNot a collection. It's our mission. กลับมาช่วงที่2ของคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีเบรกที่แล้วเราทราบกันไปแล้วนะครับว่าเทรนด์กระแสของบ้านพักคนชราที่มีความต้องการมากขึ้นแต่ค่านิยมกับกลายดูเป็นว่าเหมือนถูกทอดทิ้งยังไงอย่างนั้นทีนี้อาจารย์เสรีครับถ้าฟังจากนักสรีระของญี่ปุ่นนะที่ให้ข้อมูลบอกว่าคนแก่อย่างคุณเนี่ยนะต้องเข้าใจเอาไว้ว่าผู้สำนึกในบุญคุณเป็นผู้มีความสุขมากกว่าใช่ไหม เมื่อได้รับความกรุณาไม่ว่าจะมากหรือน้อยคุณควรรู้จักแสดงความขอบคุณแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวงานและเพื่อนฝูงก็หมายความว่าถ้าเราแก่แล้วเขาไม่ทิ้งเราเนี่ยเราต้องรู้สึกกตัญญูกับเขาคือแทนที่จะสอนเด็กให้กตัญญูต่อคนแก่นี่สอนคนแก่ให้กตัญญูต่อเด็กอ้าวก็กลายเป็นอย่างนั้นก็คือหมายความว่าเขาอุตส่าห์เสียสละเวลามาดูแลแล้วเขาอุตส่าห์เสียสละมาแยะมาแวะมาเยี่ยมมาเยียนแล้วให้เรากตัญญูต่อเขาที่เขาไม่ทอดทิ้งเราให้ไร้ค่ากลับกลายเป็นว่าเหมือนกับพอเราแก่ตัวไปแล้วเราต้องมาง้อเนาะตอบใจกับหลานง้อต้องมาคอยง้อแบบว่างไหมพาไปนู่นหน่อยได้ไหมสะดวกไหมถ้าเกิดไปที่นู่นจะฝากซื้ออันนี้มาให้หน่อยแล้วเราได้ถึงตอนเราเป็นเด็กๆนะเราก็จะถูกเอาใจใช่ไหมลุงป้าตายายคือพ่อแม่จะเรียนรู้ว่าเราชอบอะไรบอกว่าแล้วก็ซื้อให้ถ้าเด็กที่กตัญญูแล้วนึกถึงว่าตอนเด็กๆอย่างน้อยเนี่ยป้าคนนี้ปู่คนนี้ตาคนนี้ยังเคยพาฉันไปนั่นไปนี่วันนี้จะฉันมีโอกาสอยากจะมาพามาอันนี้พี่อยากจะถามลูกทุกคนว่ารู้ไหมว่าอาหารโปรดของพ่อแม่คืออะไรขนมโปรดของพ่อแม่คืออะไรร้านนอกบ้านที่พ่อแม่อยากไปคืออะไรถ้าได้แค่นี้พี่ว่าคนแก่ก็ปลื้มแล้ว อย่างแม่พี่เนี่ยขนมถ้วยขนมครกเนี่ยชอบมากในเวลาพี่ไปไหนพี่เจอขนมครกขนมถ้วยก็ต้องซื้อมาฝากนะส่วนพ่อพี่เนี่ยชอบกินไข่ข้าวตอบรู้จักไหมไม่ครับไข่ข้าวคือไข่ที่กำลังจะเป็นตัวเขาเหรอทำมาจากอะไรฮะไข่ข้าวคือไข่เหรอหรือไข่ไข่แต่มาเขาเรียกไข่ข้าวมันกำลังจะเป็นตัวอยู่แล้วแต่เขาไม่ให้เป็นตัวเขาเอามันมาต้มกินซะก่อนโบราณนะอันนี้นะใช่โบราณแต่เรารู้ใจไงเพราะเราก็จะซื้อมาฝากอย่างนี้เป็นต้นอย่างผลไม้พ่อพี่ชอบกินมะขามเทศอย่างเงี้ยซึ่งหาซื้อยากจะตายแต่เจอปั๊บพี่ซื้อเลยใช่เขียวๆใช่ไหมมีทั้งเขียวมีทั้งแดงมันฝาดๆแต่เขาชอบชอบกินนะคนสมัยก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องของความกตัญญูถึงบอกว่าคนแก่เนี่ยถ้าลูกหลานไม่ทิ้งลูกหลานยังให้ความสำคัญลูกหลานที่มาดูแลคนแก่ต้องกตัญญูกับเด็กขนาดนั้นเลยนะไม่น่าเชื่อแล้วมันตรงตามที่เขาเขียนในทฤษฎีด้วยนะมันเป็นอย่างนี้จริงอีกอย่างนึงนะครับอันนี้นักศิลป์เขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยชรานะต้องเข้าใจว่าควรยิ้มง่ายยิ้มบ่อยๆยิ้มง่ายกับยิ้มบ่อยคือคนเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนหน้าบึ้งอ่ะมันมีใครอยากเข้าใกล้คนหน้าบึ้งเป็นคนไม่มีเสน่ห์แต่บางคนหน้าเขาไม่บึ้งอยู่แล้วแต่หน้าเขาคว่ำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะก็นั่นแหละเป็นคนมีกรรมแล้วพี่ว่าคนหน้าคว่ำมาใช่คือบางคนเนี่ยนั่งอยู่หน้าเฉยๆเป็นไรอ่ะทำไมดูหน้าไม่สบายใจป้าไม่มีอะไรหน้าเฉยๆโอ้
ถ้าหน้าเฉยเป็นอย่างนี้ลองยิ้มสินั่นแปลถึงทัศนคติภายในไหมบางคนนะหน้าก็บึ้งตึงอยู่แล้วนะผมเคยเจอเอาญาติพี่น้องก็มีแล้วก็แบบแล้วถามเป็นยังไงบอกไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ดีอ๋ออันนั้นเป็นนิสัยเราเป็นที่อะไรอันนั้นเป็นนิสัยคือนิสัยเป็นคนที่ไม่ชื่นชมอะไรง่ายๆแล้วก็บ่นเก่งเป็นคนที่มีนิสัยชอบจับผิดแต่คนที่พี่พูดถึงคนมีกรรมตรงนี้คือเขานิสัยไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแต่ใบหน้าเขามันเป็นอย่างนั้นเป็นใบหน้าที่ไม่ค่อยจะมีรอยยิ้มเป็นคนที่ดูบึ้งบึ้งอันนี้พี่บอกได้เลยนะคนไทยอะโชคดีหน้าคนไทยเป็นหน้ายิ้มหน้ายิ้มเราไม่ใช่คนหน้าบึ้งอย่างผมก็เทียบกันบอกยายคนนี้กับยายอีกคนนึงเคยไปถามเขาทั้งที่เขาลำบากกว่ายายคนแรกที่บอกให้ฟังเมื่อกี้ด้วยนะถามเป็นยังไงบอกก็ดีอยู่ได้ทุกอย่างโอเคลูกหลานถึงมันจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็เออเขาเนี่ยเขามีทัศนคติที่ตรงกันข้ามกับคนแรกอ่ะอันนี้คือคำพูดของพี่ที่เคยพูดกับทุกคนมันมีคำวิเศษอยู่เพียงคำเดียวท่านเองที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขดีเรื่อยๆมันมีอะไรอีกครับลงโอ้คำนี้เป็นคำที่วิเศษที่สุดในชีวิตแล้วรู้ไหมกับกลายเป็นว่าคนที่สองเนี่ยยายคนที่สองเนี่ยหลานอยากเข้าหาอ้าวก็เพราะว่าแกลมดีไงอารมณ์ดีก็มีเสน่ห์ไงแต่อย่างที่พี่บอกอ่ะคนเราถ้าปรงได้ยังไงก็มีความสุขขนาดเขาลำบากนะแต่เขาปรงไงแต่เขาชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เคยมาบ่นบอกไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่แย่แต่คนที่ปรงไม่ได้จะเป็นทุกข์ทำไมฉันไม่เป็นเช่นนั้นทำไมฉันไม่เป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นไม่ทำอย่างนี้กับฉันทำไมคนนั้นไม่ดีกับฉันอย่างนี้ฉันดีกับคนนั้นทำไมคนนั้นไม่ดีกับฉันบ้างอะไรต่างเราไม่ปลงตอบคนแก่เนี่ยถ้าอยากมีความสุขต้องเรียนรู้ที่จะปลงแล้วบางคนเป็นคนที่แบบไม่ได้หัวเราะง่ายๆอ่ะเขาจะหากิจกรรมอะไรทำที่ทำให้รู้สึกว่าให้เขามีเรื่องสนุกสนุกเล็กๆน้อยๆรอบตัวให้มีคนมีอารมณ์ขันที่จริงมันมีแหละรอบตัวเราเพียงแต่ว่าเราเส้นลึกหรือเปล่าพี่เนี่ยด่าคนบ่อยๆเวลาถ้าพูดอะไรให้คนหัวเราะแล้วเขาไปหัวเราะพี่บอกนี่ฉันต้องใช้เข็มควายทิ่มเข้าไปในหนังเธอเหรอหนาขนาดนั้นเลยเออต้องใช้เข็มควายทิ่มไงต้องมีวิธีนึงต้องไปนั่งขำใกล้ๆไปขำแบบคนแก่ไปขำแบบเสียงหายไปขำแล้วเขาก็ขำตามโอเคแค่นั้นแหละมาหยอกแค่นี้แหละมีความสุขไปแล้วแต่คนเราเนี่ยไม่ควรจะเป็นคนเส้นลึกเราควรจะเป็นคนเส้นตื้นเป็นคนที่หัวเราะง่ายเป็นคนที่ขำง่ายบางคนนะคนเขาเล่าเรื่องขำนอกเหนือจากจะไม่ขำแล้วยังไปว่าเขาอีกอะไรไม่ตลกด้วยแปลกแปลกแปลกคนอย่างนี้มันไม่มีเสน่ห์นะคนก็อุตส่าห์ทำเรื่องตลกให้ตัวเองกับไม่ยอมขานรับการตลกนั้นแล้วยังมีการไปว่าเขาอีกอะไรฮะอะไรแปลกแล้วแปลกแทนที่จะขอบคุณนะที่มาเยี่ยมมาเยือนนะขอบคุณนะที่ทำให้มีความสุขนะนี่ไงกับตันยูล่ะนี่ไงเนี่ยเนี่ยคนแก่กับตันยูกับเด็กเนี่ยถ้าเขาพูดแบบนี้เหมือนที่ในทฤษฎีเขาว่ามาเนี่ยเราก็จะสวดอยากมาอีกอยากจะแบบมาให้เขากระชุ่มกระชวยหน่อยนะเคยเห็นคนแก่ปากแข็งไหมก็มีบ้างนะพ่อกับแม่พี่เนี่ยต่างกันเลยแม่พี่นะสมมติซื้ออะไรไปให้โอ้ยตายแล้วดีจริงๆเลยจำเริญนะแล้วก็จะซื้ออะไรให้พ่อซื้อมาทำไมเปลืองเปล่าๆแต่ใช้นะขอให้ได้พูดว่ามันเปลืองนะไม่ต้องนะนี่แหละที่พี่เรียกว่าคนแก่ปากแข็งติ้งมีอยู่บ้านนะคนแก่ปากแข็งเนี่ยนะบางคนเขาก็จะรู้สึกแบบไม่อยากให้เราต้องไปฟุ่มเฟือยหรืออาจจะแบบพูดแบบเหน็บแนมหน่อยได้ไหมซื้อมาทำไมมันเปลืองวันหลังนะแค่มาเยี่ยมก็พอไม่ต้องอะไรมาก็ได้แต่จริงๆถ้าวันไหนเราไปโดยไม่เอาอะไรมานะจะนึกในใจมาทั้งทีไม่มีอะไรแต่ดีว่าแค่นึกในใจนะไม่พูดออกมาโอ้ยเขาจะพูดได้ไงมันก็จะย้อนแย้งที่เขาเคยพูดซึ่งมันทำไมนั่นแหละนั่นแหละท่านผู้ชมครับใครเป็นแบบนี้นะก็เอามาแลกเปลี่ยนพูดคุยรับฟังกันนะครับนี่คือของจริงนะอาจารย์เสรีประสบการณ์ตรงจริงๆเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสรุปสุดท้ายแล้วครับใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Maxโบกี้รักโลกค่ะ
รักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดี๋ยวใครจะรักล่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก้เลิฟเอิร์ธรารักโลก Not a collection it's our missionปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก Talk about it หมุดหมายใหม่กับ Passion ไม่สิ้นสุด The new Miu X Be Unchartedใหญ่จังอาหารแน่นจริงใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋วใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-MAXปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดย The New Miu X Be Unchartedโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีๆรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้เลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission กลับมาช่วงสุดท้ายของคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีความกตัญญูเนี่ยมันต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กจริงๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราปลูกฝังให้เด็กกตัญญูต่อผู้ใหญ่นะครับแต่เนี่ยนักสตรีร้ายญี่ปุ่นคนนี้เขามาให้ผู้ใหญ่ให้แก่ให้กตัญญูกตัญญูต่อเด็กที่กรุณามาเยี่ยมที่กรุณามาดูแลครับที่กรุณามาพาไปกินข้าวมาพาไปเที่ยวต้องกตัญญูฟังแล้วเจ็บใจฟังแล้วเจ็บใจเอาล่ะวันนี้พี่จะแนะนำอะไรให้กับทั้งคนรุ่นผมกับคนรุ่นคุณก็เด็กก็กรุณาให้คุณค่ากับผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่เมื่อไม่ได้รับคุณค่าก็จงปลงซะเพราะเด็กเขาก็เป็นเขาอย่างนี้แหละ อย่าไปหวังอะไรจากเด็กมากนักเพราะผิดหวังแล้วจะเป็นทุกข์ถ้าไม่หวังแล้วได้ถือเป็นบุญค่ะก็คือการปลงนั่นเองเหมือนที่รายการเราเคยออนแอร์ไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเรื่องของการปลงทำยังไงให้มีความสุข ในวัยแก่ชรานะครับนี่คือทั้งหมดของคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีเรื่องราวของคนแก่กับวัยเด็กวัยรุ่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาดูกันนะครับว่าความสุขอารมณ์ขันหรือว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยนี่ก็คนวัยกลางคนแล้วนะจะมีกิจกรรมอะไรและจะทำอะไรต้องเจออะไรอีกหลายอย่างที่แต่ละคนไม่รู้ว่าลูกหลานตัวเองเป็นแบบนี้หรือไม่ติดตามกันต่อในตอนหน้านะครับวันนี้เราทั้งคู่พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ